ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะครับแน่นอนเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มเย็นๆซ่าๆนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอย่างซิตรัสโซดามาฝากกันครับซิตรัสโซดานะครับเราจะเสิร์ฟในนี่เลยนะฮะเป็นคล้ายๆกับขวดโหลแบบนี้เลยนะครับดื่มแบบนี้เนี่ยเอาให้จุใจนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลยนะครับค่อยๆใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าของเราเป็นซิตรัสโซดานะครับซิตรัสก็คือพวกรสเปรี้ยวแล้วก็มีวิตามินซีนะฮะอันแรกก่อนเลยครับเลมอนนะฮะหั่นเป็นแว่นแบบนี้เลยใส่โชว์ด้านข้างเลยนะครับตามด้วยนี่เลยครับส้มซันคิสนะครับจากนั้นครับเปรี้ยวแบบไทยๆเรานี่แหละครับมะนาวนะครับหั่นแว่นแบบนี้ที่จะแน่นๆนะฮะซ้ำสองได้ครับเลมอนเติมน้ำแข็งนิดหนึ่งนะฮะโอเคพูนๆแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับเราได้กลิ่นแบบเปรี้ยวๆนะครับจากนั้นครับราดด้วยน้ำโซดาเย็นๆแบบนี้เลยครับชื่นใจมากๆนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งนิดนึงครับด้วยช่อโรสแมรี่แบบนี้นะฮะแล้วก็เชอร์รี่แดงเชื่อมครับดูสวยงามสดชื่นเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับซิตรัสโซดาครับและในช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีครัวซองมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำเย็นใช้หัวตีรูปตะขอตีพอเข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดใส่ภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้1คืนในตู้เย็นจากนั้นรีดก้อนโดขนาด10คูณ10นิ้วหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าช่องแช่แข็ง1ชั่วโมงเตรียมไว้วางเนยเพสตรีลงตรงกลางประกบแป้งเข้าหากันกดขอบแป้งให้สนิทรีดแป้งออกให้ได้ขนาด50คูณ25เซนติเมตรพับแป้งเป็น4ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงนำออกมารีดขนาด50คูณ25เซนติเมตรพับแป้งเป็น3ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็นอีก1ชั่วโมงจากนั้นนำออกมารีดขนาด50คูณ25เซนติเมตรอีกครั้งพับแป้งเป็น3ทบแล้วห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงตัดแป้งเป็น2ส่วนรีดให้ได้ขนาด30คูณ20เซนติเมตรตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมจากนั้นขึ้นรูปเป็นทรงครัวซองวางเรียงใส่ถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าถาหน้าด้วยไข่ไก่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูครัวซองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ
ันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูถั่วแปะสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อถั่วแปะทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำน้ำตาลทรายผสมงาขาวคั่วและงาดำคั่วกันก่อนค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวคั่วและงาดำคั่วคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เรามาเริ่มทำถั่วแปะกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยกะทินวดให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำบีทรูทนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งเป็นก้อนกลมกดให้แบนเตรียมไว้แป้งส่วนที่2ผสมกับน้ำใบเตยเข้มข้นนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งเป็นก้อนกลมกดให้แบนเตรียมไว้นำแป้งที่ปั้นลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งแป้งสุกแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับมะพร้าวขูดขาวนึ่งตักถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกลงตรงกลางแผ่นแป้งจากนั้นพับเป็นรูปครึ่งวงกลมบีบริมให้ติดกันนำลงคลุกกับมะพร้าวนึ่งให้ทั่วอีกครั้งจัดขนมถั่วแปบลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำคั่วที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข้าวเหนียวมูลในเวอร์ชันใหม่มาฝากคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลกะทิเนยสดหอมกลิ่นกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยสดด้วยนะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดทำข้าวเหนียวมูลจะต้องมีกลิ่นหอมของกะทิรับรองได้เลยว่าอัมพวากะทิแท้ 100%ทำข้าวเหนียวมูลเสร็จแล้วหอมกลิ่นกะทิเหมือนเราคั้นมะพร้าวเองสดๆกับมือเลยนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดเสร็จแล้วตั้งเตาเอาแค่ละลายเข้ากันเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมเพียร์เลสของเราเริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเป็นสีเหลืองๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ากะทิกับเนยที่เราใส่ลงไปแยกเป็น2ชั้นเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเพียร์เลสเป็นไขมันร้วนๆจึงลอยเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพอส่วนผสมร้อนแล้วก็เนยละลายดีแล้วเราปิดเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราเตรียมข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆเลยนะครับที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้น้ำตาลทรายแล้วก็ต้องเคี่ยวจนกระทั่งได้น้ำเชื่อมที่มีความเหมาะสมในการมูลข้าวเหนียวแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมให้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทุกเมนูเจ้าน้ำเชื่อมนี่แหละจะทำให้ข้าวเหนียวมีความเป็นเม็ดแล้วก็ใสสวยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเอาละในขณะที่ข้าวเหนียวของเรายังร้อนๆแล้วก็ฉ่ำไปด้วยน้ำเชื่อมน้ำกะทิกับเนยและเกลือพอใส่แบบนี้เสร็จคุณผู้ชมไม่ทำอะไรเลยพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เรารอให้ข้าวเหนียวมูลของเราซึมซับส่วนผสมทั้งหวานทั้งมันให้เข้ากันนั้นเรามาเตรียมหน้าสังขยาซึ่งวันนี้มีเวอร์ชันในการทำสังขยามะม่วงแบบใหม่มาฝากคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดอัมพวากะทิแท้ 100% เห็นไหมแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดแค่นี้แป้งข้าวโพดก็จะไม่เป็นลูกๆต้องมาไล่กลองไล่บี้ความหวานเหรอวันนี้เราใช้ขวดนี้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันไข่ไก่สด
คนให้เข้ากันสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเหลืองขึ้นแล้วคุณผู้ชมสวยแล้วเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็เตรียมพิมพ์เทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์จัดการนึ่งให้สุกนะครับตอนนี้ก่อนจะถึงเวลารับประทานเราควรจะเตรียมหน้ากะทินะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดกระป๋นเสริมไอโอดีนใส่ไปหน่อยอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดเดิมนี่แหละคนตลอดเวลาประเดี๋ยวส่วนผสมของเราจะเริ่มสุกก็จะเริ่มมีความข้นมากขึ้นอย่าให้เดือดมากนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพร้อมหมดทุกอย่างแล้วพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมหน้าจอตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูนตำรับพิเศษที่มีกลิ่นหอมของเนยสดไม่ค่อยมีใครเคยทำหรอกอันเนี้ยน่าจะเป็นตำรับแรกๆในแผ่นดินไทยเลยนะคุณผู้ชมสังขยาในเวอร์ชันใหม่และวิธีการเสิร์ฟที่ดูฝรั่งคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวเหนียวของเราเม็ดสวยเนี่ยคุณผู้ชมเงาแวบเลยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จัดการยีซะก่อนในข้าวเหนียวเนี่ยออกมาเป็นเม็ดๆใสๆสวยๆคุณผู้ชมวิธีการมูลข้าวเหนียวด้วยการใช้น้ำเชื่อมเนี่ยจะช่วยทำให้ข้าวเหนียวของคุณผู้ชมเนี่ยดูดีเนี่ยเงาสวยแวบเลยคุณผู้ชมพอเราได้ข้าวเหนียวตรงนี้วางไว้แบบนี้เราก็จะจัดการหั่นสังขยาซะก่อนที่ตักไอศกรีม1สกู๊ปคุณผู้ชมฝรั่งคุณผู้ชมชิมเลยดีกว่านะอร่อยกับขนมหวานแบบไทยๆช่วงหน้าคงต้องเป็นแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมครับ Date and Banana Cake จากอาจารย์เมย์และน้องนานาครับนานาและอาจารย์เมย์มีเค้กที่ไม่ใส่น้ำตาลมาฝาก Date and Banana Cake ข้างในคือวอลนัทล้วนๆไม่มีเครื่องตีก็ทำได้ใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นมะยงชิดดอกกระดังงาใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเทน้ำลอยแก้วที่พักไว้ให้เย็นลงในภาชนะที่มีมะยงชิดแช่พักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นนำมาแยกน้ำและเนื้อเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กลมพักจนทรงตัววางเนื้อมะยงชิดลอยแก้วให้ทั่วพิมพ์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะยงชิดลอยแก้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิและเนื้อมะยงชิดจะต้องค่อยๆตักใส่เพื่อให้วุ้นเริ่มทรงตัวและไม่ทำให้เนื้อมะยงชิดลอยตัวขึ้นจากวุ้นนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมะยงชิดดอกกระดังงาเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กโรบลูลิ้นจี่มาฝากค่ะวิธีทำครีมลิ้นจี่คนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำเค้กโรบลูลิ้นจี่ใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมในสดชนิดเค็มละลายน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสThank you.
และสีผสมอาหารสีฟ้าตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เหนียวหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาครีมลิ้นจี่ให้ทั่วเค้กจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแล้วนำออกมาทาเคลือบด้วยครีมลิ้นจี่นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้ทั่วตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเค้กที่ไม่ใส่น้ำตาลมาฝาก Date and Banana Cake Date and Banana Cake วันนี้ข้อที่1ไม่มีน้ำตาลทรายข้อที่2ไม่มีเครื่องตีก็ทำได้ขั้นตอนแรกของเราอาจารย์เมย์บอกว่าอินทผลัมหรือที่เรียกว่าเดทเนี่ยมีพลังงานสูงใช่ไฟเบอร์สูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าผลไม้ตัวนี้แทนความหวานเขาแทนน้ำตาลได้แต่อันนี้เราจะมาต้มค่ะแล้วก็ให้เขาเหมือนเป็นเนื้อออกมาค่ะอ่ะโอเคทำยังไงบ้างเราจะใส่นะใส่น้ำใส่เบกกิ้งโซดาน้ำเปล่าเบกกิ้งโซดาใช่ขอโทษนะเบกกิ้งโซดาใส่ทำไมอ่ะใส่ให้เขาเปื่อยใส่ก็จะเปื่อยง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่เบกกิ้งโซดาปลอดภัยนะคะทานได้ต้มนานไหมคะต้มประมาณเกือบสิบนาทีอ่ะแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองอย่าตกใจเวลาเขามีฟองอย่างนี้ออกมาเพราะมาจากกริยาของเบกกิ้งโซดาอ๋อมาจากปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดาเหมือนเราเคี่ยวคาราเมลเลยนะอาจารย์เมย์เราจะเห็นว่าตอนนี้เนื้อของเขาขอโทษนะมามินะจะเริ่มเป็นแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวพอทิ้งไว้จนเย็นนะคะเขาจะแห้งขึ้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากสีอย่างเนี้ยเป็นสีดำคือเข้มขึ้นแบบนี้เราจะเอาเจ้าตัวนี้ค่ะมาใช้ทำเค้กกันถ้าพูดถึงเค้กที่เป็นแนวเค้กกล้วยหอมทั่วไปเนี่ยนะเราจะนิยมใช้น้ำมันน้ำมันตัวที่เราใช้วันนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้ใส่น้ำมันเสร็จแล้วตามด้วยของเหลวทั้งหมดอันนี้จะเป็นตัวอินทผลัมอินทผลัมที่เราเคี่ยวจนกระทั่งเป็นแบบนี้นะคะเป็นเพสเลยเหมือนเป็นพูเรกล้วยงอมคือเป็นกล้วยหอมสุกจากนั้นเวลาเราเก็บกล้วยหอมสุกเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นถุงๆแล้วก็ถึงเวลาก็จะเอาเจ้ากล้วยหอมงอมๆเนี้ยออกมาคลายเย็นแล้วก็ใช้แฮะโอเคค่ะใส่ไข่ความจริงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเค้กสูตรนี้ฉ่ำมากฉ่ำแบบไม่น่าเชื่อฉ่ำแบบอุ๊ยหมดชิ้นอีกแล้วเหรอเค้กตำรับแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะเป็นแป้งที่มีโปรตีนกลางๆใช้เสร็จแล้วเนื้อเค้กของเราก็จะชุ่มฉ่ำอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคะสังเกตง่ายๆมีแถบสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีลูกกบตรงนี้ผงฟูนะคะแล้วก็อบเชยค่ะคนไทยก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันพะโล้เพราะฉะนั้นก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าใส่เถอะมันอร่อยจริงๆโอเคค่ะวอลนัทต้องอบแล้วนะถึงจะสับรับประทานมากเลยอ่ะข้างในคือวอลนัทล้วนๆข้างบนก็มีอีกชิ้นหนึ่ง
ได้ยินเสียงมั้ยกรักกรักใช่ไหมฟันพี่แตกหล่อเลยอาจเป็นเพราะเราเป็นคนทานกล้วยหอมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าวอลนัทอ่ะมันทำให้กล้วยหอมมีมิติยิ่งขึ้นแล้วอยากจะบอกเลยเคล็ดลับจริงๆคืออบเชยป่นมันดึงทุกอย่างเข้าด้วยกันเหมือนเป็นเครื่องปรุงรสที่ดีอ่ะมันเป็นความหวานที่กินเสร็จแล้วเฮ้ยกินได้เรื่อยๆอ่ะมันเพลินเราเชื่อว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรก้นครัวเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยากได้สูตรเค้กแบบชูเกอร์ฟรีอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เรามั่นใจว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ปราศจากน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานอื่นๆที่ดูหลายคนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ตัวนี้เป็นน้ำตาลจากธรรมชาติเลยขนมอร่อยๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาวันนี้พวกเราทางบ้านขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับอย่างน้ำแครอทแตงโมมาฝากกันคุณผู้ชมครับตำรับคุกกี้เนี่ยมีสัก100 ล้านตำรับมั้งในโลกใบนี้นะคุณผู้ชมแต่ลักษณะคุกกี้ที่ดีที่พวกเราชอบกันจะต้องเนื้อละเอียดยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วก็หยุดไม่ได้ก็ต้องตำรับนี้เลยนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าเป็นขนมทานเล่นใช่มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ Bacon and Parsley Breadsticks